ื่อสัสสิปิยชาติโชติกุลค่ะอายุ25ปีทำอาชีพเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจทำเลสิกเพราะว่าปกติก็จะใส่คอนแทคมาตลอดแล้วก็เริ่มมีปัญหาตาแห้งบ้างเวลาต้องทำงานนานๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาซื้อยากด้วยต้องสั่งตัดตลอดเวลาตอนขณะทำเลสิกก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนที่เราต้องทำแต่คุณหมอก็จะบอกคอยบอกตลอดว่าให้ทำยังไงทำประมาณ15นาที10นาที ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะหลังจากทำเลสิกมาก็คือวันแรกที่ทำก็คือชัดเลยแต่ก็จะมีเคืองตานิดหน่อยเนี่ยค่ะแต่ว่าพอผ่านไปอีกวันนึงก็คือชัดมองเห็นได้ปกติเหตุผลที่เลือกเลเซอร์วิชั่นเพราะว่ามีพี่ที่รู้จักเขาทำมานานมากละแล้วทุกวันนี้ตาเขาก็ยังดีเหมือนเดิมเขาก็แนะนำว่าสายตาสั้นเยอะควรลองมาดูที่ Laser Vision นะเพราะว่าจริงๆก็เคยไปตรวจที่อื่นแต่ว่าก็จะคุณหมอเขาก็จะบอกว่าทำไม่ได้บ้างหรือว่าแนะนำให้ฟังเลนบ้างนะคะก็เลยลองเลือกเป็นที่นี่ดูเพราะว่าก็รู้จักคุณหมออนันต์ผ่านหลายๆคนมาว่าคุณหมอท่านมีประสบการณ์พอมาตรวจก็ทำได้ก็ทำเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครที่สนใจก็แนะนำจริงๆเพราะว่าส่วนตัวสั้นเยอะแล้วก็ยังทำได้แล้วก็มันเหมือนเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องมากังวลว่าเราต้องใส่คอนแทคนะเฮ้ยมันผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วตาเราแห้งหรือยังแสบตาหรือเปล่าหรือว่าคนที่สั้นเยอะๆเนี่ยใส่แว่นก็จะหนักตาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต่อให้เราซื้อเป็นเลนส์แบบบางมากๆแล้วมันก็หนักอยู่ดีค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็อยากลองแนะนำให้มาทำที่เลเซอร์วิชั่นดูเพราะว่าตาเราก็มีคู่เดียวเนาะ